สั่งสอนควอดจีนยกเลิกประชุมระดับสูงกับญี่ปุ่นยิงขีปนาวุธตรงฝางตกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ทำโตเกียวระส่ำค่ะสถานการณ์ร้อนแรงในช่องแคบไต้หวันนะคะแฉลบไปถึงญี่ปุ่นค่ะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะได้แสดงท่าทีออกนอกหน้าตามวาระวอชิงตันอย่างไม่เกรงใจจีนนะคะเริ่มจากออกแถลงร่วมกับ G7 ค่ะและสหภาพยุโรปประนามการซ้อมรบของประเทศจีนนะคะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหวังยี่นะคะได้มีการประกาศยกเลิกเจรจาทวิภาคีนอกระบบในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการอาเซียนที่พนมเปญค่ะขณะที่จัดหนักซ้อมรบเสมือนจริงด้วยกระสุนจริงครั้งนี้นะคะเปิดตัวขีปนาวุธตรงฝางนะคะความเร็วเหนือเสียงที่เป็นชุดยิงข้ามเกาะไต้หวันค่ะและบางส่วนนะคะก็ได้ยิงตกลงไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จีนได้ยิงขีปนาวุธตกลงไปในบริเวณดังกล่าวที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮาเตรุมะค่ะทำโตเกียวนั่งไม่ติดเลยนะคะยื่นหนังสือประท้วงจีนแบบพลวันค่ะในขณะที่จีนค่ะก็ได้ยื่นหนังสือประท้วงญี่ปุ่น G7 และสหภาพยุโรปนะคะด้วยปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการเตือนแบบเบาๆนะคะแก่แกนนำกลุ่มพันธมิตรควอดนะคะอย่างญี่ปุ่นว่าหากแท้เข้ามาเกี่ยวนะคะจะไม่เกรงใจอีกต่อไปค่ะในวันที่5สิงหาคมนะคะสำนักข่าวเกียวโดค่ะและ Channel News Asia นะคะได้มีการรายงานว่าญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงจีนที่ยิงขีปนาวุธจำนวน5ลูกนะคะไปตกบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮาเตรุมะจังหวัดโอกินาวาค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับไต้หวันนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารของจีนค่ะเพื่อแสดงแสนยานุภาพตอบโต้การเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั่นเองค่ะทั้งนี้ท่านผู้ชมญี่ปุ่นเรียกร้องให้จีนยุติการฝึกซ้อมดังกล่าวในทันทีนะคะเนื่องจากส่งผลกระทบร้ายแรงค่ะต่อความมั่นคงความปลอดภัยของญี่ปุ่นนะคะและคาดว่าจีนเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธอีก4ลูกนะคะลอยข้ามเขตของไต้หวันเช่นกันขณะที่นายแอนโทนีบลิงเคนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐค่ะได้แถลงว่าสหรัฐนะคะคัดค้านความพยายามฝ่ายเดียวของจีนที่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันของไต้หวันนะคะด้วยการใช้กำลังแต่ทำเป็นลืมนะคะว่าสหรัฐนี่แหละที่ท้าทายให้จีนค่ะถล่มเครื่องบินเฟโรซีมาหยกๆค่ะนายโนบุโอะคิชินะคะรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นได้กล่าวว่านี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติของเราและความปลอดภัยของประชาชนนะคะนายโยชิมาสะฮายาชินะคะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นค่ะได้เรียกร้องให้จีนนะคะยุติการซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันโดยทันทีนายจอห์นเคอร์บี้นะคะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้กล่าวที่ทำเนียบขาวค่ะว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS โรนัลด์ เรแกนนะคะและกองเรือคุ้มกันค่ะยังคงประจำการอยู่ในทะเลจีนใต้นานกว่าที่วางแผนเอาไว้ในตอนแรกขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะแห่งสหรัฐเนี่ยก็จะเลื่อนกำหนดการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปนะคะออกไปก่อนค่ะทางด้านของหัวชุนอิงนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวในแถลงข่าวประณามแถลงการร่วมนะคะที่ออกโดยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น G7 และผู้แทนระดับสูงนะคะของสหภาพยุโรปว่าเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้สหรัฐค่ะละเมิดอธิปไตยของจีนนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีกำหนดจัดในบ่ายวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมนะคะนอกรอบงานอาเซียนในกรุงพนมเปญต้องถูกยกเลิกค่ะหลังจากที่ญี่ปุ่นนะคะร่วมกับสมาชิก Group of Seven ค่ะหรือว่า G7 นั่นเองนะคะและสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะได้มีการออกแถลงการค่ะที่กล่าวหาจีนเกี่ยวกับคำถามของไต้หวันนะคะหัวได้ย้ำว่าญี่ปุ่นมีความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์สำหรับคำถามของไต้หวันนะคะและไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะแสดงความคิดเห็นที่ขาดความรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะเอกอัครราชทูตจีนประจำญี่ปุ่นค่ะกงซุนโยนะคะได้มีการเรียกร้องให้ญี่ปุ่นตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงของการเยือนไต้หวันของเปโลซีนะคะให้เกียรติคำมั่นสัญญาในเอกสารทางการเมืองจีนญี่ปุ่น4ฉบับค่ะละเว้นจากการติดตามสหรัฐนะคะอย่างสุ่ม4สุ่ม5และแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำถามของไต้หวันและหยุดส่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องไปยังกองกำลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันค่ะต้าชิกังค่ะผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของไฮหลงเจียง Provincial Academy of Social Science นะคะได้ประเมินว่านักการเมืองญี่ปุ่นค่ะมักจะกล่าวถึงคำถามของไต้หวันอยู่เสมอเลยนะคะและพยายามใช้ประเด็นนี้นะคะรวมถึงวิกฤตในยูเครนค่ะเป็นข้อสนับสนุนเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายทางทหารนะคะและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนายกรัฐมนตรีคิชิดะนะคะยังคงวางแผนที่จะพบกับนางเปโลซีค่ะซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นเนี่ยเสียหายหนักยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะยังได้มีการยื่นประท้วงนะคะต่อที่ประชุม G7 โดยเติ้งหลี่นะคะรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยได้มีการเรียกทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะมายื่นคำให้การค่ะ
ตอบโต้ต่อคำแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศ G7 นะคะและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปค่ะเกี่ยวกับการเยือนภูมิภาคไต้หวันนะคะของประธานสภาสหรัฐสู้กันเดือดนะคะในทางการทูตขณะที่ทั้งโลกค่ะกำลังลุ้นระทึกว่าจะยกระดับเป็นการต่อสู้ทางการทหารหรือไม่ใครจะเป็นคนมือลั่นก่อนกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ